เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t ็บไ PBS p o d c a s t com ผมอน,นันต์คงจากคณะุริหารศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียันของจีงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความต่างต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้ครับในวันนี้เสียง เข้ารายการค่อนข้างจะมี Noise รบกวนพอสมควรต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้วิธีดึงจากงานเทปคัสเซ็ตที่รักษาต้นฉบับเอาไว้ราวๆ3าว30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนคือไม่ได้มีเอฟเฟกในการมากรองเสียงปรับแต่งแก้ไขแต่อย่างใดแต่อยากจะนำเสียงที่ คงจะต้องทนฟังกันไปจนถึงท้ายรายการเนี่ยนะครับมาเล่าเรื่องของผู้ที่อยู่เบื้องหลังบทเพลงที่ฟังแล้วอมยิ้มกันได้นะครับเพลงนี้เพลงชื่อกระต่ายเต้นครับท่านผู้ฟังเสียงขับร้องที่ท่านดียินั้นคือเสียงของคุณครูสมบัติสังเวียนทองอดีตนักร้องดังของกรมศริลปากรท่านลาจากโลกนี้ไป10กว่าปีแล้วนะครับ แต่หัวใจที่อยากจะนำมาพูดถึงก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์งานเพลงกระต่ายเต้นเพลงนี้และเพลงอื่นๆที่เราจะรับฟังกันในรายการวันนี้เพิ่งจะได้รับการยกย่องขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ในสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยกราบแสดงความยินดีกับคุณครู ชัยยะทางมีสีครูดนตรีอาวุโสแห่งกรมศิลปากรที่ณวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครูอยู่ในความชื่นชมยินดีของคนฟังเพลงดนตรีไทยนักดนตรีไทยรวมไปถึงสายนัตศินที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของครูชัยยะทางมีสีด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงอื่นๆนั้น อนุญาตที่จะนําคําประกาศเกียรติคุณครูชยะทางมีสีซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นําออกเผยแพร่เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายมากๆต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลสำคัญที่ทุ่มเทพลังงานในด้านของศิลปะหลายแขนงยกย่องขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12รายขออ่านรายชื่อก่อนเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยทั้งสิ้นนะครับเราเริ่มจากสาขาทัศนศิลป์สาราจา์เกียรติคุณกัญญาเจริญสุภคุณ ได้ในฐานะของศิลปินแห่งชาติด้านสื่อผสมคุณวิภาวดีพัฒนาพงศ์พิบูลได้รับการยกย่องในฐานะของศิลปินแห่งชาติสถาปัตยกรรมภายในร้อยตีทวีบุรณเขตหรือจ่าทวีที่หลายคนรู้จักกันนะครับจ่าทวีพิษณุโลกได้รับการยกย่องในฐานะของศิลปินแห่งชาติประณีศิลช่างปั้นหลอ่อขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าพระที่จ่าทวีท่านได้ ปั้นหล่อมาตลอดชีวิตเป็นพระพุทธรูปที่งดงามจริงๆครับพระพุทธชินราชจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคิดว่าคงอยู่ในความสรงจำของเราทุกคนและคนสุดท้ายของสาขาทัศนศิลป์นั้นคืออาจารย์สุดสาครชายเสมซึ่งได้ในฝั่งของประณีศิลป์เครื่องประกอบฉากซึ่งอันที่จริงก็มี ฝีไม้ลายมือในด้านต่างๆไม่เพียงแต่สร้างฉากโขนพระราชทานเท่านั้นนะครับท่านที่รู้จักอาจารย์สุดสาครในด้านของคนที่เขียนลายไทยได้พริ้วไหวที่สุดคนหนึ่งแล้วก็มีพลังมากมายในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะประเพณีทั้งด้านวาดด้านปั้นเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มทันศนศิลป์สีท่าน สำหรับด้านวรรณศิลป์น,นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองในปีนี้มีสองท่านได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็นศิลปินแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับคุณประสาทพรภูสุสินทรหลายคนจะรู้จักกันในนามแฝงคมทวนคันธนูซึ่งเป็นกวีคนสำคัญของสังคมไทยมีงานเขียนราว 40ปีที่ผ่านมาของคมทวนคันธนูที่เรียกว่าเขย่าว,วงการกวีเลยทีเดียวนะครับและทุกวันนี้ก็ยังเป็นเสาหลักของวงการวรรณกรรมอยู่อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์วศินอินทรสระท่านเป็นนักเขียนวรรณกรรมในแนวพุทธศาสนามีภาษาที่หมดจดงดงามแล้วก็ศึกษาเรื่องของพุทธปฏิยาอย่างลึกซึ้ง การถ่ายทอดภาษาของอาจารย์วศินอินทชระนั้นเป็นพื้นฐานที่ทําให้ภาษาไทยวรรณกรรมไทยได้เติบโตขึ้นมาอีกแขนงหนึ่งสําหรับศิลปะการแสดงครับซึ่งมีครูของเรานะฮะฮครูชยะทางมีสีรวมอยู่ด้วยก็ขอแสดงความยินดีไปยังท่านอื่นๆอีก5ท่านคุณครูสมบัติแก้วสุจริตครับท่านนี้ได้รับการยกย่องในแขนง นาฏสินไทยโขนละครเป็นพระรามกรมศินรุ่นอาวุโสที่ยังรำได้งดงามแล้วก็มีปฏิประธานที่เป็นที่เคารพอยู่ในวงการนารัฏสินไทยนอกจากนี้ยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมไหวครูที่ได้รับการเคารพนับถือกันทั่วประเทศนะครับขอแสดงความยินดีอีกกับนายโย่งเชิญยิ้มชื่อจริงของเขาคือพิเชษเอี่ยมชาวนาครับ นายโย่งได้สาขาการแสดงพื้นบ้านเพลงช่อยน่าจะรู้จักเรื่องของจำอวดนะฮะหน้าม่านที่มีนายโยง,นะน,งนะน้านงณน้พวง3คนนะครับที่เขาไปร้องเพลงให้กับทาง WorkPo i n t ไม่ว่าจะเป็นในรายการคุณพระช่วยหรือรายการสำแดงสดต่างๆนานาถึงแมาเป็นคนที่ปลุกกระแสความนิยมใน เพลงพื้นบ้านขึ้นมาอย่างยิ่งเลยในสังคมไทยสมัยใหม่ผ่านสื่อสมัยใหม่นะครับแล้วก็ความสามารถทางด้านอื่นๆของนายโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิเกไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ดนตรีนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนายโยงอาจจะเคยเห็นใน Facebook หรือในสื่ออื่นๆที่เขาเล่นดนตรีสนุกสนานโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่เขาเรียกว่าแฮงดัมนีเป็นคนหนึ่งที่ฟัง เสียงแหงดำของเขาดูท่าของการเล่นแล้วดูมีความสุขมากๆนะฮะเออ,อีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นขวัญใจผู้ฟังเพลงลูกทุ่งติดต่อกันมายาวนาน60ถึง70ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีทองของจ่าโทหญิงปรียนันสุนทรจามอนหรือวงจันพโรธนะครับได้รับยกย่อง เป็นศิลปินแห่งชาติสาขานักร้องเพลงไทยสากลลูกทุ่งบทเพลงของวงจันทร์ที่ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้มีเป็นพันๆเพลงรวมถึงเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้นมาด้วยฝีมือของท่านเป็นนักแต่งเพลงหญิงที่มีคารมคมคายนะครับแล้วก็บทเพลงหลายเพลงนั้นยังได้รับการสืบทอดมาในสังคมปัจจุบันเพลงเอกๆที่เรานึกถึงวงจันทรไพโรธ ก็อย่างเพลงที่มีการชมดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆในเพลงอุทยานดอกไม้หรือเพลงเรียกว่าเป็นหัวใจของการเล่นการร้องเกี่ยวกับเรื่องของภาคเหนือเลยทีเดียวนะครับก็คือมีการพูดถึงบทเพลงสาวเหนือเนี่ยที่โดนหลอกเนี่ยนะครับอยู่เยอะไปหมดเลยเอาละครับอีกคนหนึ่งครับพี่โจ สุธิศักดิ์พักดีเทวาครับเป็นคนเก่งมากๆอีกคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะในทางดนตรีไม่ว่าจะในทางดานซ์นะครับหรือเป็นผู้กำกับก็เรียกว่ามือหนึ่งในทุกด้านเลยทีเดียวเราติดตามพี่โจสุธิศักดิ์ในรายการที่ก็เป็นคอมเมนเตอร์นะครับเพลงเก่าอยู่เรื่อยๆก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเรียกว่าเป็น ผู้ที่ให้ทั้งกําลังใจแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงของศิลปินหน้าใหม่ๆปีนี้พี่โจสุทธิศักดิ์พักดีเทวาได้รับการยกย่องในด้านของนาฏศิลินสากลครับและท่านสุดท้ายคืออาจารย์บรรจงโกศลวัฒนหรือรองสาราจารย์บรรจงโกศลวัฒนนะครับถือว่าเป็นครูใหญ่ในสาขาของภาพยนตร์ เป็นผู้กำกับนวลชวีนะครับถ้าท่านเคยจำภาพยนตร์เกียรติยศของอาจารย์บรรจงได้แล้วก็เขียนตำรามากมายเลยทีเดียวในด้านของความรู้ทางด้านภาพยนตร์และงานสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหอภาพยนตร์ซึ่งปีนี้ครับหอภาพยนตร์จะอายุครบ40ปีเกิดแล้วนะครับจะมีงานฉลองหอภาพยนตร์กันระหว่างวันที่6-8กันยายน ศกนี้ก็ถ้าท่านที่มีเวลาว่างอยากจะเชิญชวนให้ไปชมหนังเงียบหรือภาพยนตร์ที่ไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าเขาจะมีดนตรีสดที่จะเล่นประกอบเวลาฉายภาพยนตร์เนี่ยนะครับช่วงของ6ถึง8กันยายน2,567เอาละครับเกรินมาค่อนข้างจะยาวเพราะว่าถือว่าเป็นการบันทึกถึง ศิลปินแห่งชาติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆทางทัศนศิลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมมาเน้นกันที่คุณครูชัยยะทางมีสีนะครับซึ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยปีพาดประจำปีพุทธศักราช2566 ประวัติที่อยู่ในคำประกาศเกียรติคุณนะครับขออ่านเพื่อเป็นการบันทึกถึงเอาไว้เลยนายชยะทางมีสีเกิดวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2493ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันอายุ73ปีสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดปรกธรรมรามสามัคคีพิทยาคารจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตคิติมศักดิียงขศินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เมื่อพุทธศักราช2,562เมื่ออายุได้6ขวบนายชยะทางมีสีได้เริ่มเรียนข้องวงใหญ่กับบิดาคือนายแย้งทางมีสีซึ่งมีอาชีพทำสวนมะพร้าวและรับบเลงผีพาดในงานต่างๆ ต่อมาบิดาได้พาไปฝากเป็นสิทธิ์ครูรวมพรมบุรีสำนักปีพาสจังหวัดราชบุรีซึ่งครูรวมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาจากครูหลวงประดิษฐ์ไพโรสอนศิละปะบะเลงจากหลวงชาญเชิงระนาดเงินพลาลักษ์และครูสุ่มดนตรีเจริญให้แก่ในใชัยยะอย่างจริงจัง นอกจากนี้ครูรวมยังได้เชิญครูพิมพนักรนานนักครูบุญยงเข็ดคงมาร่วมสอนนตรีไทยที่ราช,ชบุรีทำให้ในายชยะได้มีโอกาสติดตามเข้ามาเป็นศิษย์ครูบุญยงเขตดคงในกรุงเทพมหานครเป็นคนระนาดเอกที่ร่วมเผยแพร่ผลงานเพลงครูบุญยงมากมายได้เรียนเพลงหน้าพาดเพิ่มเติมจากครูสมานทองสุโชชครูเอื้อนกรเกษมครูบุญยงเข็ดคง กระทั่งพุทธศักราช2,519ได้เข้าทำงานที่วงดนตรีไทยเทศบาลกรุงเทพมหานครจากนั้นในปีพุทธศักราช2,520ได้สอบเข้ารับราชการที่สำนัก,กางานสำคีกรมศริลปากรทำให้ได้มีโอกาสได้รับการชี้แนะจากครูมนตรีตราโมทในด้านการประพันธ์เพลงเรียนเพลงโขนละครและเพลงประกอบพิธีกรรมกับครูจิรัตอันเอารงได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูจากครูสิริชัยชาญฟักจำรูน ในชย้ยะทางมีสีใส่ใจเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานตลอดเวลาจนมีความแตกฉานในบทเพลงประเภทต่างๆอาทิเพลงเสภาเพลงเรื่องเพลงเถาเพลงตับเพลงเดี่ยวเพลงหน้าพาดเพลงโขนละครและเพลงหุ่นได้รับความไว้วางใจจากกรมศิลปากรให้ปฏิบัติงานสำคัญอยู่เสมอทั้งการบรรเลงประกอบงานพระราชพิธีพิธีไหว้ครู เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีไทยเผยแพร่ในต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาและร่วมบันทึกเสียงสำคัญมากมายในชยะทางมิสีได้รับการยอมรับจากวงการดนตรีไทยว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือผีพาดเป็นเลิศเป็นแบบอย่างของนักดนตรีไทยที่มีความรู้แม่นยำทั้งทฤษฎีปฏิบัติในประพันธ์เพลงใหม่ๆเอาไว้มากมาย มีทั้งเพลงเพื่อการฟังและเพลงประกอบการแสดงนาฏศินสำแดงความเป็นปราดดนตรีผ่านสำนวงเพลงที่คมคายและอารมณ์เพลงที่ลึกซึง้งผลงานเด่นเช่นเพลงชุดกลิ่นเนื้อนางเพลงมอญต้นตะลุงเพลงมู่เดินลำพึงเพลงม้าสีหมอกหมโรงสีพวาทองเพลงนบพระพรลาระบำพม่าสารานระบำเสียมกุกระบำอาเซียน ระบำน้ำตาลมะพร้าวชุยฉายพะออชุยฉายคุณแผนหน้าพาดเสมอเมอรีเดี่ยวระนาดเอกสุรินทราหูเป็นต้นงานเพลงสร้างสรรค์ของนายชยะถูกนำไปเผยแพร่ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางเช่นเพลงกระต่ายเต้นซึ่งวงการลิเกนิยมนำไปขับร้องกันทุกคณะปัจจุบันแม้จาก,กเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดุรยางไทยถ่ายทอดวิชาให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรและยังคงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของวงการดนตรีไทยอยู่เสมอทั้งการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และเป็นผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยทางดนตรีไทยแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้นายชยยะทางมีสีจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยผีพาดประจำปีพุทธศักราช2,566ท่านผู้ฟังครับผมอ่านชีวประวัติผลงานของคุณครูชยยะทางมีสีค่อนข้างยาวแต่คิดว่านี่คือการแสดงบุติตาจิต ความเคารพรักในความเป็นครูชยะทั้งฝีไม้ลายมือวิชาความรู้ของท่านแล้วโดยส่วนตัวก็ได้รับความคุณาจากคุณครูชยะในหลายกรณีนะครับเอาละก็จะมาถึงเรื่องราวของเพลงที่เราจะรับฟังกันได้เรียนในตอนต้นของรายการนะครับว่าผมเอาเทปคัเสเซตเก่าซึ่งเคยบันทึกเสียง ของครูสมบัติสังเวียนทองซึ่งเป็นมิตรรักของครูชยยะเป็นนักร้องนะครับเอาไว้ตั้งแต่เราปี2 5 3 5 3 6นะครับก็น่าจะ30กว่าปีแล้วละ่ะแล้วก็เป็นเทพสเสตที่ณวันนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสมายืดอายุของต้นฉบับเสียงแต่เนื่องด้วย เราไม่มีเทคโนโลยีในการฟอกนอสนะฮะที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดการอัดตรงนี้ก็ต้องขออภัยเอาไว้อีกครั้งหนึ่งมาฟังเพลงที่เป็นชื่อของอัลบัม้มนะฮะอัลบัม้มชื่อช่อลูกว่าบทเพลงที่ใช้ทำนองเพลงช่อลูกว่าซึ่งเป็นเพลงสำเนียงมอนนั้นครูชยะตั้งชื่อว่ามั่นในรักมารับฟัง ลีลาของการประพันธ์เพลงในลักษณะของเพลงร่วมสมัยเนื้อเต็มนะครับเมื่อ30ปกว่าปีของคุณครูชยะศิลปินแห่งชาติรายล่าสุดกันครับช่อลูกว่าบทเพลงมั่นในรักครับเพลงมั่นในรักท่วงทํานองช่อลูกว่าและเป็นชื่อของอัลบัม้มเพลงที่ครูชยะทางมีสีท่านได้สร้างสรรค์ร่วมกับครู สมบัติสังเวียนทองครูสมบัตินั้นลาจากโลกนี้ไปสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับยังไม่อาจจะหาใครที่มีน้ำเสียงไพเราะได้เหมือนกับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายน่าระลึกถึงในสังคมดนตรีไทยงานเพลงของครูชยยะทางมีสีดังที่เรียนให้ทราบว่าท่านมีพื้นฐานการศึกษาจากการเป็นศิษย์ของครูบุญยงเกตคง เพลงต่อไปนี้แหะครับจะเป็นเพลงที่ครูบุญยงท่านเคยประพันธ์ท่วงํำนองขึ้นและครั้งหนึ่งก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพระพรพิรมหรือบุญสมมีสมวงพรพิรมนักร้องในอดีตนะครับท่านเอาเพลงดาวตะเลของครูบุญยงไปขับร้องในเนื้อเพลงลมจ๋าเป็นงานชิ้นแรกด้วยของพระพรพิรมที่ มีชื่อเสียงนะฮะวันนี้ทำนองเพลงเดียวกันดาวเตลเลงครูชยะทางมีสีครับประพันธ์เป็นเนื้อร้องอีกเนื้อหนึ่งกลิ่นเนื้อนางนะครับแล้วก็เป็นชื่อของเทปคัดเสร็จม้วนที่สองหลังจากที่ช่อลูกว่าได้ผลิตออกมาแล้วขอเชิญท่านรับฟังเพลงกลิ่นเนื้อนางจากทำนองเพลงดาวเตลเลงซึ่งครูชยะ ได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งครูบุญยงเขียดคงและพระพรพิรมครับเพลงกลิ่นเนื้อนางขับร้องโดยครูสมบัติสังเบียนทองบทขับร้องเป็นฝีมือของครูชยะทางมีสีศิลปินแห่งชาติไล่ล่าสุดนะครับท่านนำทำนองของครูบุญยงเขตดคงที่ตั้งชื่อว่าดาวตะเลงมาใส่เป็นเนร้องกลิ่นเนื้อนางโดยใช้แรงบันดาลใจเพลงลมจ๋าของพระพรพ,รพิรมครับ พูดถึงเพลงที่ครูชยะท่านเคยปรารพว่าได้ฟังพรพิรมแต่งเพลงแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างยิ่งต้องมาต่อยอดจากเพลงของพอรพิรมแล้วครั้งหนึ่งพรพิรมได้มีโอกาสฟังงานเพลงผลงานชิ้นนี้ท่านเอ่ยปากชมว่าครูชยะเป็นผู้ที่มีฝีไม้อลายมือมีความโรแมนติกเป็นอย่างยิ่งบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงมากๆนะครับให้คับ ท่าน,นพรพิรมในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าเพลงทองกวาววันนี้เราจะมาฟังกระท่อมลั่นทมนะครับซึ่งจะมาล้อกับกระท่อมทองกวาวเนื้อเดิมที่พระพรพิรมบุญสมมีสมบงท่านเคยประพันธ์และขับร้องเอาไว้ฟังเสียงครูสมบัติสังเวียนทองครับซึ่งก็มีเนื้อเสียงที่คล้ายๆกับพรพิรมเหมือนกันงานเพลงกระท่อมลั่นทมทำนองทองกวาวของพอรพิรมครับ ผ่านไปแล้วครับท่านผู้ฟังบทเพลงกระท่อมลั่นทมจากทำนองต้นแบบคือทองก่าวหรือกระท่อมทองก่าวซึ่งพรพิรมเคยบันทึกเสียงเอาไว้ครูชยะทางมีสีได้แรงบันดาลใจมาแต่งคำร้องเพิ่มเติมแล้วก็เรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่นะครับขับร้องบันทึกเสียงโดยครูสมบัติสังเวียนทองแมพอเข้าไปฟังเสียงครูสมบัตินะครับฟัง ลีลากวีของครูชยะไม่ธรรมดาจริงๆครับมวลหมู่ไม้ไกวกิ่งใบล้อลมรีดล่งร้องระงมร่มใบไม้บางเงาใจให้หวนยามคร่ำครวญถึงเจ้าก่อนเคยเคล้าเคียงคู่อยู่เคียงขวัญสุขใจแล้วก็ถึงท่อนที่บอกว่านอนหนุนแอบแนบตักนอนก่ายกรเกี่ยวไว้ อบบังอ,อ่อนอ่อนละมุนอุ่นละไมฝากความรักจริงยิ่งใหญ่โลมลายรูปจูบป,ปรางเรียกว่าเป็นการหนุนกันโดยสารพันไปหมดเลยครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมคำร้องเนี่ยนะครับมาแกะรอยความสามารถของครูชยะกันบ้าง จริงๆผมสนใจท่านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนที่จะมาตัดสินใจเปิดเพลงเหล่านี้ก็คือท่านมีเพลงบรรเลงจำนวนมากเลยครับเป็นลักษณะของเพลงไทยเดิมในแนววิชาการเลยแล้วก็ประพันธ์เพลงอย่างที่มีสำนวนความคิดที่สร้างสารรค์มากๆแต่เกรงว่าจะเหลือคนฟังไม่เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงบทเพลงเหล่านี้ควรจะได้ชมการแสดงสดครับก็หวังว่า คงจะมีโอกาสให้ทางคนที่เกี่ยวข้องนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของครูชยะทางมีสีเนี่ยจัดคอนเสิร์ตนะครับหรือเพื่อนพ้องของท่านที่ยังมีเลี้ยวมีแรงกันอยู่ที่เป็นสิทธิ์ของครูบุญยงเขตคงเป็นต้นนะครับมาร่วมกันฉลองวาระศิลปินแห่งชาติของครูชยะทางมีสีมีเพลงเพราะๆเ,เยอะเลยนะครับแล้วก็เพลงที่อาจจะฟังยากแต่ในแง่ของคุณค่าทาง ความคิดสร้างสรรค์นะฮะทางด้านดนตรีไทยนี่ถือว่าต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นครับท่านผู้ฟังคือของแท้นะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงที่รู้ละเอียดละออมากในด้านของการปฏิบัติดนตรีไม่ใช่แค่ระนาดครับเรื่องของเครื่องดนตรีอื่นๆในวงีผพิดพท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการประพันธ์หนทางการบรรเลงขึ้นมานะครับ ทั้งประพันธ์สดไปจนถึงเรียบเรียงเป็นแนวทางแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ย้อนกลับมาที่เพลงในแนวฟังง่ายๆฟังเนื้อเต็มกันนี้กันต่อดีกว่านะครับคราวนี้ผมเปิดเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นสำเนียงทางมอญพม่าเนี่ยมาติดต่อกันหลายเพลงแล้วจริงๆเริ่มมาตั้งแต่กระต่ายเต้นอันนั้นก็เพนเพลงไทยสำเนียงมอญน,นะครับ เพลงอื่นๆอย่างดาวตะเลงมาจนถึงเพลงกระท่อมทองกวาวก็ยังมีความเป็นแนวแนวมอนกันอยู่คราวนี้จะเอาจอปรลอจีนปนล,ลาวครับบทเพลงรักคืนเรือนจากทำนองเพลงจีนป้วยกังเหลงและเพลงสองฝั่งโขงจากทำนองเดิมคือสองฝั่งโขง ป้วยกัางเหล็งเป็นเพลงไทยเก่านะครับที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนที่มีความไพเราะกระจับกระเฉงครูชยะทางมีสีนำมาเขียนเนื้อรักคืนเรือนส่วนสองฝั่งโขงนั้นเข้าใจว่าเป็นผลงานที่ครูมนตรีตราโมทท่านได้ประพันธ์ขึ้นมาแล้วภายหลังครูบุญยงเขตคงท่านขยายเป็นเพลงเถาครับจากสองฝั่งโขงที่เป็นการ เล่าถึงเรื่องของความรักริมน้ำฝั่งโขงนะครับก็อยากจะให้มาฟังสำนวนว่าฝั่งโขงเชื่อมโยงความรักฝากกันมั่นใจสายทานหลั่งไหลไม่กั้นดวงใจขอรักจงได้สมหวังดังปองแลบฟังครับสองเพลงจปออลอโป้อยกังเหลงรักคืนเลือนและสองฝั่งโขงเสียงขับร้องของครูสมบัติสังเวียนทองครับท่านผู้ฟังบทเพลงรักคืนเรือน ทำนองเพลงเดิมโป้ยกางเหลงและเพลงสองฝั่งโขงงานของครูชยะทางมีสีศิลปินแห่งชาติทางด้านดนตรีไทยล่าสุดนะครับเพื่อจะได้เป็นเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้สมบูรณ์แบบผมพยายามที่จะมองหาเพลงที่มีสำเนียงของวิถีอาเซียนนะฮะให้เราได้เห็นความสามารถของครูชยะขอต่อกสักเพลงหนึ่งคราวนี้ จะเป็นแนวรองเงิงนะครับเป็นมุสลิมทางตอนใต้ของสังคมไทยหรือตอนเหนือของฝั่งมาเลเซียครูแต่งเพลงแขกกระเร็งสามชั้นคือยืดขึ้นมาจากแขกกระเร็งของโบราณใช้เนื้อร้องชวนคนรักไปเที่ยวภาคใต้มีเสียงซอพะเพาะของครูธีระผู้มณีสีเหมือนกับเป็นสำเนียงวาลินรองเงิงเลยครับ บทเพลงชวนล่องใต้จากทำนองแขกกระเรงงฝีมือการประพันธ์เนื้อและทำนองของครูชัยะทางมีสีเสียงสอพ่เพาะของครูธีระผู้มณีและเสียงขับร้องครูสมบัติสังเวีนทองครับวันนี้ผมคิดว่าผมจัดรายการด่วนแต่ว่าเป็นการจัดรายการที่มีความสุขมากๆเพราะบุคคลต้นแบบในทางดนตรีไทยที่รักเคารพท่านมาอย่างยาวนานครับ วันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินอีก11ท่านซึ่งอันที่จริงท่านอื่นๆก็เป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะในสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และกลุ่มศิละปะการแสดงนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง สำหรับศิลปินทั้ง12ท่านและโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันของครูแล้วครับกราบคุณครูชัยยะทางมีสีครับขอล่ำลากันด้วยบทเพลงเขมรกล่อมลูกเพลงสนุกสนุกเล่าถึงชีวิตนักดนตรีไทยที่ครูชัยยะเขียนให้กับครูสมบัติสังเวียนทองและพบกันใหม่ครับกับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส